สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับคุณวัชรพงศ์ครับวันนี้ภาพรวมบรรยากาศข่าวนี่ดูเหมือนเป็นวันที่ทั้งข่าวต่างประเทศและข่าวในไทยเป็นวันที่รอๆนะครับข่าวเป็นหลุมๆต่างประเทศเองก็ยังรีรอดูทีท่าของอิสราเอลเช่นเดียวกันส่วนในเมืองไทยก็เหมือนกับทุกคนเหนื่อยจากสงครามน้ำนะพี่เป๊ปครับครับเพราะว่าหนังสือพิมพ์ภาพหัวข่าววันนี้ก็ไปหลากหลายทิศทางนะครับใช่ครับแล้วแต่รสนิยมของ กองบกหัวหน้าข่าวว่าจะเอาข่าวไหนเป็นข่าวใหญ่นะครับครับอย่างแนวหน้านี่ก็เล่นเรื่องปลดครม.เนาะพรรคร่วมรัฐบาลยังได้ยันไม่เปลี่ยนตัวรัฐมนตรีเศรษฐาสองวิ่งฝุ่นตลบส่วนไทยโพสต์นี่บอกว่านิรโทษทุกสีล้าง25ผิดจับตาพ่วง112ไม่รวมคดียิ่งลับรอทสช.ปัดปรับ4รัฐมนตรีขณะที่กรุงเทพธุรกิจการเมืองนี่ก็เป็นเรื่องปิดฉาก5ปีสว.ชุดคสช.นะครับมาที่เดลีนิวครับศาลรัฐธรรมนูญไม่รับวินิจฉัยทำประชามติก่อนยกร่างรัฐธรรมนูญยื่น15วันก้าวไกลยื่นเอกสารสู้ยุบพรรคมิสจับมือนายกกีวียกระดับหุ้นส่วนขณะที่มติชนนี่สารตีตกถามปมประชามติแก้รัฐธรรมนูญสะดุดแล้วก็มาจบที่ไทยรัฐนะครับเผาภูมิพงานรัฐมนตรีช่วยคลังบำเหน็จดิจิตอลโปรเจกต์อันนี้ภาพหัวไทยรัฐนี่มาโดดเลยนะคืออาจจะมีข้อมูลอินไซต์เนาะเพราะว่าเผาภูมินี่ตอนนี้ท่านก็เป็นเลขารัฐมนตรีคลังนะครับก็ดีกรีนี่ก็ความรู้ทางด้านวิศวกรรมแล้วก็อาจจะเชี่ยวชาญในเรื่องของดิจิตอลวอลเล็ตเรื่องเศรษฐกิจด้วยครับแต่เผ่าภูมิจะมาอย่างไรนี่ดูช่องทางแล้วนี่แหมถ้าเผ่าภูมิมาคลังนะครับรบมีช่วยคลังนี่คุณจุลพันธ์ต้องไปนะเพราะตอนนี้ท่านผู้ฟังครับมันมีตำแหน่งทางการเมืองในคลังเนี่ยครับรัฐมนตรีว่าการก็คือคุณเศรษฐานะครับครับข่าวก็บอกว่าคุณพิชัยชุนหาวัชิระเนี่ยจะมานั่งตรงนี้ค่อนข้างแน่นอนคอนเน็กชันพิเศษนะครับมาฟาสต์แท็กอันนี้ไม่สงสัยนะครับความสัมพันธ์ใกล้ชิดที่มีกับตระกูลชินมาตลอดนะครับรวมถึงบทบาทของคุณพิชัยนี่ชี้แจงปปช.ในช่วงของจำนำข้าวที่โดนเล่นยางก่อนนั้นนะครับเรื่องของก็ไม่ได้โดนเรื่องทุจริตแต่เป็นเรื่องของการ157นะครับการละเลยในการปฏิบัติหน้าที่แต่ว่าก็เป็นที่ปรึกษาของนายกแล้วก็ยังเป็นประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์อันนี้ก็เป็นจุดที่หลายคนบอกว่าเนี่ยเป็นถามนะครับแต่ว่าช่วยคลังเนี่ยมีของในส่วนของเพื่อไทยคนหนึ่งนะครับคือคุณจุลพันธ์ก็เป็นหน้าเสือในเรื่องของดิจิตอลวอลเล็ตมาตลอดแต่ว่าไทยรัฐนี่กลับบอกว่าบำเหน็จดิจิตอลโปรเจกต์ซึ่งจริงๆดิจิตอลโปรเจกต์นี่ก็ยังไม่ได้คืบหน้าอย่างที่มันควรจะไปนะครับคิดใหญ่ทำเป็นเนี่ยสโลแกนของเพื่อไทยที่หาเสียงไว้นะครับเห็นเลยครับว่าประเด็นดิจิตอลวอลเล็ต 10,000 บาทเนี่ยครับสะดุดครับแล้วก็คิดใหญ่ทำเป็นแต่ว่าตอนพูดเนี่ยก็เหมือนกับไม่ได้มีการเตรียมวางแผนอะไรไว้เลยนะครับอันนี้ท่านผู้ฟังเพราะว่าถ้าเราดูเนี่ยช่วงหาเสียงจัดตั้งรัฐบาลหลังจัดตั้งรัฐบาลมี6เดือนจัดตั้งรัฐบาลแล้วยังไม่ไปไหนแล้วยังสรุปไม่ได้เลยนะครับว่าถึงที่สุดแล้วเนี่ยเงินทั้งหมดจะมาจากที่ไหนบ้างนะครับถึงแม้จะมีการชี้แจงในส่วนของวงเงินที่จะเอามาจะเห็นได้ชัดครับว่าขาดการเตรียมการที่บอกว่าคิดใหญ่ทำเป็นเนี่ยกรณีนี้ผมว่ามันเห็นชัดเจนนะครับว่าคิดใหญ่แต่ว่าแผนงานเนี่ยไม่ได้พูดไม่ได้คิดว่ามันจะมาอย่างที่เราเห็นวันนี้นะครับซึ่งก็ยังดีลงตรงดังนะครับลบปี67แล้วก็มีครึ่งงบ68ตั้งตรงนั้นแล้วก็ไปดึงทกส.มาจะบานปลายหรือไม่นะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของเพื่อไทยแล้วก็ในส่วนของคุณเผ่าภูมิเนี่ยก็เป็นเลขารัฐมนตรีก็มาชี้แจงแถลงข่าวนะครับในเรื่องนี้คู่กับคุณจุลพันธ์แต่ถามว่าถ้าคุณเผ่าภูมิมาเนี่ยแล้วอีกคนหนึ่ง
ก็ไม่ได้อยู่ในส่วนของเพื่อไทยนะครับคุณกฤษดาจีนะวิจารณะท่านนี้เป็นรัฐมนตรีช่วยคลังครับท่านผู้ฟังแต่อยู่ในโคต้าของรวมไทยสร้างชาติอยู่ๆจะมาเติมอีกคนนึงแล้วคุณจุลพันธ์ก็อยู่เนี่ยครับแล้วกฤษดาก็อยู่ด้วยเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เลยนะเพราะนั้นไทยรัฐมีพาดหัวแบบนี้อาจจะมีทีเด็ดนะครับเหมือนกับที่มติชนเนี่ยพาดหัวว่าสุทินไม่อยู่นะครับกับคุณชลน่านน่าจะกลับไปช่วยงานการเมืองในรัฐสภาอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราได้ยินจากปากของนายกเศรษฐาเองคือนายกเนี่ยเป็นคนที่พูดเรื่องนี้เองเลยนะครับหลังจากที่มีข่าวออกมาที่วันก่อนเนี่ยผมก็อ่านสิ่งที่ท่านได้สัมภาษณ์ให้ท่านดูฟังคือได้เห็นว่านายกเองก็มองว่าอาจจะต้องมีรัฐมนตรีบางคนกลับไปช่วยงานการเมืองในสภาแล้วมันคลี่คลายแล้วก็กลับมาทำงานรัฐมนตรีอีกก็ไม่ใช่เรื่องเสียหายอะไรแล้วก็เลือกหมอชลน่านกับเลือกสุทินนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่มีการคาดการณ์กันว่าสองคนเนี้ยจะกลับไปทำงานการเมืองจะมีการเปลี่ยนประธานวิปหรือไม่นะครับจากคุณวิสุทธิ์ชัยนรุณซึ่งวันก่อนคุณวิสุทธิ์เองก็ให้สัมภาษณ์ถึงแผนงานแล้วก็เตรียมการในการที่จะเปิดสภานะครับตั้งใหม่นี่ก็เป็นต้นเดือนกรกฎาคมและกลับไปช่วยงานสภาถามว่ามันวิกฤตขนาดต้องดึงรัฐมนตรีไปหรือไม่เนี่ยครับถ้าดูงานในช่วงที่ผ่านมาก็ไม่ถึงกับเลวร้ายนะครับท่านผู้ฟังแล้วก็การประชุมเนี่ยล้มประชุมล่มสภาล่มเนี่ยก็ไม่เห็นนะครับอาจจะมีอยู่ครั้งหนึ่งแต่ว่าถ้าเทียบกับรัฐบาลที่แล้วเนี่ยต่างกันเยอะครับเพราะว่าฐานเสียงมันห่างกันเยอะนะครับท่านผู้ฟังครับฐานเสียงเที่ยวนี้มี314กึ่งหนึ่ง250มากกว่ากึ่งหนึ่งมี60กว่าคนเลยนะครับซึ่งก็ถือว่ามากพอในการที่จะคุมงานการเมืองในสภาแต่ว่าก็กลับมีข่าวนะครับว่าจะให้ไปช่วยงานการเมืองในสภาก็ลึกๆมันจะมีปัญหาภายในหรือไม่นะครับในส่วนของพรรคเพื่อไทยเพราะหมอชลน่านมี6เดือนคืองานกฎหมายสำคัญที่กำลังจะออกนะครับก็เรื่องของกัญชากัญชงอันนี้ก็คงน่าจะเป็นสมัยประชุมหน้าในขณะที่คุณสุทินเองผมมองไม่มีอะไรเสียหายเลยในการทำงานเนาะเรื่องของปฏิรูปกองทัพเรื่องของงานที่รับผิดชอบนะครับแต่ว่าก็ตกเป็นเป้าในขณะที่คนที่ผมเห็นว่าน่าจะถูกกลับออกอีกคนหนึ่งนะครับก็คือรัฐมนตรีดีเอสครับคุณประเสริฐจันทละโลงทองเนี่ยโอ้เงียบเชียวโอ้ต้องบอกว่าผิดฝาผิดตัวเลยนะครับคือวางตัวให้มาดูกระทรวงดีเอสเนี่ยไม่เห็นอะไรที่เป็นรูปธรรมชัดเจนนะครับในการทำงานเนี่ยแล้วความรู้ความสามารถตรงนี้ก็ไม่ได้มาในทิศทางนี้คือหลายคนเนี่ยอย่างที่อาจารย์พรชัยว่านะคือถ้าเอาแต่ละคนมาวางดูเนี่ยครับดูแล้วเนี่ยผมว่าหมอชลน่านกับคุณสุทินเนี่ยไม่น่าอยู่ในส่วนที่จะจบกรอบออกนะเพราะการทำงานไม่ได้มีปัญหาเลยแล้วในส่วนของฝ่ายความมั่นคงเองก็ไม่มีอะไรที่บอกถึงการกระทบกระทั่งเพราะว่ารัฐบาลชุดนี้ในด้านความมั่นคงมีอย่างที่ผมเรียนท่านผู้ฟังตลอดนะครับไม่มีปัญหาทำงานไปได้ค่อนข้างดีแล้วอยู่ๆก็บอกว่าจะกลับพอกลับเอานายกออกจากคลังนะครับก็ต้องหาที่ลงให้นายกเนาะอาจจะไม่ใช่เป็นนายกอย่างเดียวแล้วก็ต้องไปดูในส่วนของกลาโหมตรงนี้เพราะฉะนั้นในส่วนของรวมไทยสร้างชาติเมื่อวานนี้นะครับท่านผู้ฟังครับคุณอัครเดชวงศ์พิทักษ์รอดเนี่ยก็มาแถลงข่าวยืนยันว่าในส่วนของรัฐมนตรีของรวมไทยสร้างชาตินะครับมีอยู่4ท่านครับพีรพันธ์นะครับสารีรัตวิภาคมีคุณพิมพ์พัชราวิชัยกุลนะครับครับรัฐมนตรีอุตสาหกรรมมีคุณกฤษดาจีนวิจารณะช่วยคลังแล้วก็อนุชานาคาสายรัฐมนตรีช่วยเกษตรนักข่าวเมื่อวานนี้ก็ถามหลังจากที่เห็นข่าวแล้วก็คือถามคือผมก็ไม่รู้ไปจากไหนนะครับอยู่ๆผมก็พูดตลอดกับคุณรัชนพงศ์คุยกันตลอดว่าทางในส่วนของรวมไทยสร้างชาติเนี่ยเขาไม่มีปรับเพราะก่อนหน้านี้ก็มีความเห็นของรองหัวหน้าพรรคนะครับที่ก็บอกว่าก็เป็นเรื่องของพรรคเพื่อไทยแต่ว่าในส่วนของรวมไทยสร้างชาติเนี่ยไม่ได้มีปัญหาตรงนี้ไม่ได้มีการพูดคุยอะไรกันเลยแล้วก็จนวันนี้นะครับคุณอัครเดชก็ยืนยันว่าไม่มีการติดต่ออะไรมาเพราะว่า
มันเป็นโควต้าของแต่ละพรรคการเมืองที่แบ่งสรรกันไปแล้วครับการจะไปปรับข้ามพรรคเนี่ยมันทำไม่ได้นะเว้นแต่ว่าเป็นเรื่องใหญ่จริงๆแล้วก็อยู่ๆคุณเผ่าโพมาเนี่ยถ้าคุณเผ่าโพมาแล้วคุณจุลพันธ์อยู่นะครับก็แสดงว่าคุณกฤษดาเนี่ยกฤษดาเนี่ยต้องออกอยู่ไม่ได้แต่ว่านี่มันเป็นโควต้าของรวมไทยสร้างชาติเขายังไม่มีการคุยกันอะไรทั้งสิ้นนะครับหรือแม้กระทั่งคุณอนุชานาคาสายที่ก็บอกว่าจะถูกกลับออกเหมือนกันแต่ว่าในส่วนของรวมไทยสร้างชาติเนี่ยเขาไม่มีปัญหาในส่วนนี้เลยครับท่านผู้ฟังครับแล้วเมื่อวานนี้ทางคุณอนุทินก็มาแถลงข่าวก็ไม่ได้แถลงก็คือตอบคำถามผู้สื่อข่าวครับแล้วก็บอกว่าปัญหาที่เกิดขึ้นจริงๆเนี่ยครับมันเป็นปัญหาภายในพรรคเพื่อไทยเองที่มีนักการเมืองหลายกลุ่มแล้วผู้มีบารมีนะครับนอกพรรคการเมืองอย่างคุณทักษิณเนี่ยก็อาจจะเห็นว่ามันต้องมีการปรับขยับในส่วนของบางคนนะครับอาจจะมีความขัดแย้งอะไรอย่างที่อาจารย์พรชัยตั้งข้อสังเกตถึงหมอชลน่านหรือไม่นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ไม่ได้ยินออกมาแต่ว่าในส่วนของเพื่อไทยเนี่ยท่านนายใหญ่สั่งมีปรับนี่พรรคเพื่อไทยนี้ไม่เคยมีปัญหานะครับใช่ใช่ในพรรคนี้เขาก็จะหมุนเวียนกันนะฮะใช่เป็นมาแต่6เดือนเนี่ยมันเร็วไปท่านผู้ฟังครับครับการทำงาน6เดือนเนี่ยมันยังไม่ได้เห็นอะไรแล้วในสภาเนี่ยครับประชุมไปนี่กฎหมายสำคัญเนี่ยมันก็ต้องใช้เวลาในการพิจารณาแล้วก็พรบ.กัญชากัญชงที่จะมีการเสนอเข้ามาเพื่อมาปรับแก้ในส่วนของปัญหาที่เกิดขึ้นที่ทุกวันนี้เป็นกัญชาเสรีด้านพันธนาการไปแล้วนี่แหละครับ ก็เป็นข้อเท็จจริงที่สังคมเนี่ยรับรู้เนาะ ว่าปัญหาเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่แล้วทางหมอชลน่านเองที่ก็เป็นหมอแล้วก็รับรู้ถึงเรื่องนี้ว่ากรณีเสรีด้านพันธนาการเนี่ยจะต้องมีการปรับแก้อะไรอย่างไรก็ต้องรอดูนะครับกฎหมายส่วนนี้อยู่ๆจะไปเอาคุณสมศักดิ์มาเนี่ยในขณะที่คุณหมอชลน่านนี่ทำเรื่องนี้มากับมือเนี่ยดูแล้วมันแปลกๆแล้วผมว่านะแล้วก็คุณสมศักดิ์เองจากรองนายกที่ไม่ได้ดูอะไรกระทรวงนะครับก็จะมีการตอบแทนกันซึ่งอันนี้ก็เป็นสไตล์ของนายใหญ่อยู่แล้วเนาะอยากจะเห็นว่าคุณสมศักดิ์มาคุณสุริยะมามันก็ช่วยพลิกเกมการเมืองนะครับอย่างน้อยก็สสร่วม10คนที่มาจาก2ท่านนี้นะครับก็มีส่วนพลิกเกมจาก112ขึ้นมาเป็นสสเขต112แล้วก็ได้บัญชีรายชื่อเพิ่มขึ้นมาคุณสมศักดิ์เมื่อวานนี้ไม่ตอบอะไรแต่ก็ข่าวก็บอกว่าจะมานั่งสาธารณสุขแล้วคุณสุริยะก็จะไปแทนที่คุณสมศักดิ์นะครับในส่วนของรองนายกแล้วก็รัฐมนตรีว่าการที่คุณสุริยะก็ดูในส่วนนี้อยู่แล้วนะครับเพราะนั้นในส่วนของเศรษฐา2นี่ก็ยังอีลงตรงดังนะครับยังไม่ลงตัวเนี่ยต้องย้ำว่าเป็นในส่วนของเพื่อไทยเท่านั้นนะครับพรรคอื่นนี่ภูมิใจไทยชัดเจนนะครับเมื่อวานนี้เจ้าฟังสิ่งที่ทางท่านอนุทินเนี่ยครับอันนี้ก็ยืนยันหรือว่าในส่วนของคุณอัคคเดชก็ชัดเจนว่าไม่มีการติดต่ออะไรมาของพลังประชารัฐก็ไม่ถือว่าเป็นการตอบเพราะว่ามันมีตำแหน่งรัฐมนตรีว่างอยู่ตำแหน่งนึงแล้วก็ยังไม่ได้ตามกันนะครับก็ยืนยันว่ายังเป็นคุณไผ่ลิกที่เป็นส.ส.ของกำแพงเพชรนะครับก็มีบทบาทโดดเด่นก็เราใกล้ชิดกับทางลุงป้อมกับทางคุณธรรมนัสนะครับก็คงจะได้รับการเสนอชื่อในส่วนของชาติไทยพัฒนาไม่น่ามีตอบนะครับเพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยครับก็คงต้องรอความชัดเจนว่าจะจบอย่างไรนะครับแล้วสุชินเนี่ยรัฐมนตรีกลาโหมนะครับจะกระเด็นไปอยู่ในส่วนของทำงานสภาหรือไม่โอ้ถ้าเทียบงานสภากับงานรัฐมนตรีนี่มันคนละเรื่องนะครับงานบริหารกับงานนิติบัญญัติแล้วฝ่ายนิติบัญญัติเนี่ยในส่วนสภาเนี่ยเสียงนี่โอ้โหมันขาดลอยครับ3-1-4นี่มันโอ้โหแทบไม่ต้องไปกังวลอะไรเลยนะครับครับอันนี้ก็เป็นสถานการณ์เนาะในส่วนของเรื่องของครม.เศรษฐา2ที่ดูแล้วมีปรับแน่นอนครับแต่ว่าจะปรับเมื่อไหร่ช่วงไหนอย่างไรปรับกี่คนนะครับใครอยู่ใครไปนะครับครับแล้วจะมี after shock หรือไม่คงไม่มี after shock นะผมว่า
ครับส่วนประเด็นที่ค้างมาตั้งแต่ก่อนสงกรานต์แน่นอนดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยคนจับตาเพราะว่าคือมันเป็นเรือธงแล้วประชาชนจำนวนมากก็อยากได้ตังค์อันนี้มันเป็นเรื่องธรรมดาประชาชนอยากได้ตังค์แล้วมันเรือธงก็เป็นสิ่งที่เพื่อไทยต้องขับเคลื่อนเพื่อจะเรียกกำลังใจเรียกเสียงกลับมาด้วยในประเด็นปี67งบประมาณปี68ทกส.รวมไปถึงแอป 16,000 ล้านพี่เป๊ะเมื่อวานนี้สวสมชายเพิ่งกลับมาจากต่างประเทศก็บอกนะว่าประเด็นแอป 16,000 ล้านเนี่ยจริงๆแล้วเป็นเรื่องที่ต้องน่าพูดเหมือนกันเพราะว่ามันมีแอปของเก่าที่เรามีอยู่แล้วซึ่งอันนั้นล่ะมันต้องใส่ตังค์ซึ่งเงินสดที่ใส่ลงไปมันจะเป็นเงินที่กลายเป็น e-money คือเป็น electronic money คือมันเหมือนเงินสดที่อยู่ในแอปโทรศัพท์มือถือที่รัฐบาลโอนเข้ามาเลยแล้วก็ใช้จ่ายได้เหมือนเงินสดไม่มีอะไรผูกมัดหรือว่าไม่ได้เลือกของที่จะต้องใช้คือใช้ได้เหมือนเงินสดเป็น e-money แต่พอบอกว่าต้องเขียนแอปใหม่แล้วใช้ตั้ง 16,000 ล้านแล้วก็ได้ยินว่ามีการขับเคลื่อนแล้วด้วยคือว่าเช็คข่าวเขาก็บอกว่ามันขับเคลื่อนใน 16,000 ล้านเนี่ยออกไปแล้วด้วยซึ่งอันนี้มันจะกลับเป็น 16,000 หรือ 16,000 มั้ยฮะ 12,000 หรือ 16,000 ประมาณนั้นประมาณ 10,000 ล้านเนี่ยใช่ฮะซึ่งอันเนี้ยคุณวัชรพงษ์อันเนี้ยครับที่พูดกันมาตั้งแต่ต้นนะครับแล้วก็นิ่งไปหายไปนึกว่าเลิกไปแล้วเพราะตอนนั้นกลับมาพูดเรื่องแอปเป๋าตังค์หลังจากที่มีคนทักท้วงว่ามันจะไปเสียเงินในการพัฒนาอัพใหม่เพื่ออะไรนะครับ มันกลับมาเรื่องบล็อกเชนอีกนะมีการพูดเรื่องนี้อีกนะครับว่านี่อาจจะเป็นการเอาบล็อกเชนกลับมาแล้วก็ในโลกโซเชียลนี่ตอนนี้ก็โอ้โหชาวบ้านนะครับระดับล่างเนี่ยถ้าถามว่าแจกอย่างเงี้ยมันแจกเพื่ออะไรแจกเป็นดิจิตอลเนี่ยแทนที่เป็นเงินสดให้ซื้อของได้เลยแล้วการใช้จ่ายมันก็มีข้อจำกัดเนี่ยครับโอ้โหตอนนี้เสียงวิพากษ์วิจารณ์มาก็ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วขณะนี้เองก็ไม่ต้องบอกว่าหลังจากการแถลงครั้งล่าสุดไปเนี่ยครับในเรื่องของธกส.เนี่ยก็หลังจากที่มีการตั้งข้อสังเกตมากมายนะครับก็ยังไม่ชัดเจนว่ามันจะจบที่ตัวเลข107หรือไม่นะครับอันนี้ก็ยังเป็นเรื่องที่ยังต้องติดตามเพราะว่าเป็นตัวเลขที่หลายฝ่ายมองว่าเอ๊ะมันจะเกินจำนวนของเกษตรกรที่มีอยู่ในรัฐนะครับถ้าจะเอาตัวเลขตรงนี้ 172,300 ล้านมาเนี่ยมันเท่ากับเป็นจำนวนเกษตรกรที่อยู่ในธกส.เพราะว่าเขามีวัตถุประสงค์ของพ.ร.บ.ธกส.นะครับว่าการดำเนินการตามในส่วนของธกส.เนี่ยมันจะต้องเป็นเรื่องของเกษตรกรโดยตรงเกษตรกรมีอยู่ 8-9 ล้านนะครับแต่ว่าพลเมืองหรือประชาชนที่จะได้รับเพราะตัวเลขวงเงิน 172,000 ล้านเนี่ยเพราะเป็นคนออกมาเนี่ยครับมันอยู่ที่ล้านเจ็ดครับตัวเลขใช่ใช่เป็น2เท่าพี่เบฟแล้วมันจะปรับในส่วนนี้อย่างไรอันนี้ก็ยังไม่ชัดเจนแล้วก็ใช่ใช่สมัยประชุมหน้าก็คงอาจจะมีเพิ่มเติมในส่วนนี้นะครับอันนี้ก็ต้องรอดูว่าถ้าเกิดคุณผ่าภูมิมาจริงเนี่ยแต่ดูแล้วผมก็ยังสงสัยแล้วถ้าผ่าภูมิมานี่เขาต้องไปเขย่าคุณกฤษดาออกไหมแล้วคุณกฤษดาเป็นโคต้าของทางรวมไทยสร้างชาตินะครับถ้าจะเอาโคต้าตรงนี้คืนเนี่ยโอ้ก็ต้องคุยกันใหม่แล้วเป็นเรื่องเลยนะครับไม่น่าเป็นไปได้ไม่งั้นคุณจุลพันธ์นี่ก็จะไม่อยู่นะถ้าคุณผ่าภูมิใช่คือจะบอกว่าจุลพันธ์อยู่คุณเผ่าภูมิก็ยังไม่น่าขึ้นมาครับทั้งทางการเมืองจะมาลงตรงนี้เลยผมว่ามันก็เร็วไปนะคุณเผ่าภูมิทางการเมืองนี่ยังจะถึงเป็นรัฐมนตรีนี่ยังไม่น่าได้นั้นส่วนของเพื่อไทยเขานะครับครับเพราะว่าเพื่อไทยนี่เขาก็ดูอาวุโสนะครับในส่วนของคนที่จะมามีบทบาททางการเมืองเนี่ยก็ต้องผ่านงานอะไรมาหรือว่าการยอมรับโดยเฉพาะประสบการณ์การทำงานที่ตุ้มเตะกับพรรคนะครับของภูมิยังไม่น่าถึงจุดนั้นนะครับแก้รัฐธรรมนูญพี่เป๊ปวันนี้เรื่องนี้ก็เป็นประเด็นขึ้นมาสารรัฐนูญไม่รับคำร้องเรื่องอำนาจรัฐสภาแก้รัฐนูญเรื่องหมายถึงว่าคือถามรัฐนูญสารรัฐนูญสารรัฐนูญก็แน่นอนไม่ใช่ที่ปรึกษาไม่รับคำร้องท่านผู้ฟังที่กลับไปดูอันนี้เรื่องใหญ่เลยนะครับคือไม่รับคำร้องนี่โอ้โหมันบอกถึงว่าสิ่งที่ทางประธานสภาส่งไปด้วยมติของสภาผู้แทนราษฎรของวุฒินะครับให้มีการตีความเนี่ยสารรัฐธรรมนูญบอกว่าไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของสารรัฐธรรมนูญที่จะวินิจฉัยในประเด็นนี้เพราะว่าเหตุการณ์เนี่ยมันยังไม่เกิดขึ้นสิ่งที่รัฐสภาถามมาเนี่ยเป็นข้อสงสัยที่คิดว่ามันอาจจะมีปัญหาตามมาก็เลยมาถามความเห็นของสารรัฐธรรมนูญว่า
ทำได้หรือไม่ได้อย่างไรนะครับท่านผู้ฟังครับครับใน2ข้อครับที่ทางรัฐสภาเนี่ยครับมีมติส่งสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยนะครับก็คือข้อแรกรัฐสภาเนี่ยสามารถเสนอร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมนะครับที่มีเนื้อหาเนี่ยให้ทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ได้โดยที่ไม่ต้องทำประชามติก่อนหรือไม่คือหมายความว่าไม่ต้องทำประชามติเพราะว่าสารรัฐธรรมนูญเพราะว่าในการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยครับบอกไว้นะครับว่าถ้าจะทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เนี่ยต้องทำประชามติก่อนทำเสร็จก็ต้องทำประชามติอีกครั้งหนึ่งนะครับถามความเห็นอย่างน้อยเนี่ยทำสองครั้งนะครับแล้วก็ในมติของรัฐสภาเนี่ยเขาสงสัยตรงนี้ว่าไม่ต้องทำประชามติแล้วไปเสนอแก้รัฐธรรมนูญนะครับก็คือไปแก้มาตรา256ครับท่านผู้ฟัง256นั้นเป็นมาตราที่เกี่ยวกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยการแก้ไขในมาตรานี้ก็คือเพิ่มสสรเข้าไปครับก็คือเพิ่มในส่วนของสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยครับเพื่อที่จะร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่อันนี้คือข้อหนึ่งนะครับข้อที่สองคำถามที่ถามไปที่สารรัฐธรรมนูญนะครับถ้าบรรจุร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้แล้วนี่แหละครับจะต้องทำประชามติในช่วงไหนคือเป็นสองคำถามที่ทางสภาผู้แทนราษฎรกับวุฒิสภาเนี่ยเขาก็ถกเถียงกันนะครับว่าเอ๊ะมันจะมีปัญหานะเพราะว่าถ้าเกิดไม่มีความชัดเจนตรงนี้เกิดร่างรัฐธรรมนูญไปแล้วก็ไม่ทำประชามติก่อนมันขัดรัฐธรรมนูญในที่สุดมันจะเป็นโมฆะก็เลยมีข้อกังวลสารรัฐธรรมนูญก็ตัดทั้งสองข้อนี้นะครับบอกว่าทั้งหมดเนี่ยไม่อยู่ในอำนาจที่สารรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยเพราะว่าอำนาจของสารรัฐธรรมนูญนะครับตามมาตรา210เนี่ยครับก็คือสามารถที่จะวินิจฉัยอำนาจหน้าที่ของทางรัฐสภาในการที่จะทำอะไรได้หรือไม่ได้อย่างไรนะครับแต่ว่าประเด็นที่ถามมาเนี่ยมันยังไม่เกิดขึ้นมันยังไม่มีเหตุการณ์ไม่มีการเสนอเข้ามาทั้งหมดนี้เป็นเพียงแต่ข้อกังวลของทางสมาชิกรัฐสภานะครับก็เลยไม่รับวินิจฉัยในประเด็นนี้แล้วตอนท้ายครับสารรัฐธรรมนูญนี่เขียนไว้ชัดเจนอีกประเด็นนึงนะครับซึ่งเรื่องนี้นี่โอ้โหถ้าพูดภาษาชาวบ้านต้องบอกว่าหน้าแหกเลยนะครับเพราะว่าสารรัฐธรรมนูญเนี่ยท่านบอกว่าเคยมีคำวินิจฉัยในเรื่องนี้ไว้แล้วนะครับคือคำวินิจฉัยที่4/2564เมื่อวันที่11 มีนาคม 2564ครับครั้งนั้นนี่สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเลยนะครับว่าการทำรัฐธรรมนูญปี60เนี่ยครับสามารถแก้ไขเพิ่มเติมได้แต่ถ้าจะทำฉบับใหม่เนี่ยครับจะต้องมีการทำประชามติก่อนซึ่งในคำวินิจฉัยที่4/2564นะครับเป็นคำวินิจฉัยในสมัยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ในครั้งนั้นนี่ท่านประธานชวนเป็นประธานสภานะครับมันมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือหัวหน้าพรรคเพื่อไทยคุณสมพงษ์อมรวิวัฒน์นะครับแล้วก็ในส่วนของคุณวิรัตน์รัตนเศรษฐ์จากพรรคพลังประชารัฐตอนนั้นเนี่ยแล้วก็มีร่างของประชาชนเนี่ยครับเสนอให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วทั้ง3ร่างครับมีข้อความมีเนื้อหาที่ไปในทิศทางเดียวกันก็คือให้ไปแก้256แล้วก็เพิ่มคำว่าให้มีการจัดตั้งสสรนะครับสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญขึ้นเพื่อร่างรัฐธรรมนูญทั้งฉบับก็เลยมีการส่งเรื่องนี้ไปที่สารรัฐธรรมนูญนะครับให้วินิจฉัยและจะมีคำวินิจฉัยเมื่อ11 มีนาคม 2564ครับคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญเนี่ยก็บอกว่าไม่สามารถที่จะร่างรัฐธรรมนูญทั้งฉบับได้ถ้าจะมีการทำลักษณะนี้ครับจะต้องมีการทำประชามติถามความเห็นของประชาชนก่อนนะครับว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่สารรัฐธรรมนูญเน้นนะครับในคำวินิจฉัยปี2564เนี่ยครับแล้วก็สารรัฐธรรมนูญก็ได้เมื่อวานนี้ในเอกสารของทางสารรัฐธรรมนูญเนี่ยได้ขยายความในช่วงท้ายนะครับของคำวินิจฉัยคำสั่งที่ออกมาบอกว่าคำวินิจฉัยที่4/2564เนี่ยครับมีความชัดเจนในเรื่องนี้อยู่แล้วครับอันนี้ก็เลยทำให้เห็นถึงนะครับว่าข้อเรียกร้องคำร้องของทาง
รัฐสภาเนี่ยครับไม่รับตีความเพราะนั้นมันก็เลยต้องกลับมาที่สองสภานะครับว่าจะเดินหน้าอย่างไรเพราะว่าในเรื่องของประเด็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นนโยบายเร่งด่วนข้อหนึ่งนะครับในส่วนของพรรคเพื่อไทยแล้วก็การแก้รัฐธรรมนูญของพรรคเพื่อไทยเนี่ยต้องการที่จะร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับครับศาลก็ยืนยันว่าสิ่งนี้มันทำไม่ได้เพราะนั้นก็คงต้องกลับมาดูว่าในส่วนของพรรคร่วมรัฐบาลจะเดินหน้าต่อหรือไม่อย่างไรนะครับแล้วการทำประชามติเนี่ยครับอย่างน้อยต้องมีสองครั้งครั้งหนึ่งต้องเกือบ 3,000 ล้านนะครับแล้วในสถานการณ์ที่รัฐบาลเนี่ยมีปัญหาเนาะพูดเรื่องวิกฤตเศรษฐกิจนะครับพูดเรื่องปัญหาทางด้านเศรษฐกิจตลอดช่วงที่ผ่านมาแล้วก็ขับเคลื่อนดิจิตอลวอลเล็ตจะยอมเสียเงิน 6,000 ล้านนะครับจากการทำประชามติเพื่อที่จะเดินหน้าในการแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับเนี่ยครับต้องตามดูนะครับว่าเพื่อไทยนี่จะกล้าไปในทิศทางนั้นไม่ซึ่งมันจะย้อนแย้งกับสิ่งที่เพื่อไทยพูดมาตลอดว่ามันเป็นวิกฤตเศรษฐกิจเนี่ยแล้วคุณจะเอาเงินอีก 6,000 ล้านถ้าทำ2ครั้งนะครับอย่างน้อยเนี่ย2ครั้งอาจจะมากถึง3ครั้งซึ่งตัวเลขการทำประชามติมันก็ไม่ชัดเจนนะครับว่าต้องทำเท่าไหร่แต่ว่าในรัฐธรรมนูญมีบอกว่าอย่างน้อย2ครั้งครับคือทำถามความเห็นก่อนแล้วหลังจากที่ร่างรัฐธรรมนูญผ่านความเห็นชอบในรัฐสภาเรียบร้อยแล้วเนี่ยครับต้องกลับมาทำประชามติอีกครั้งหนึ่งเพราะนั้นประเด็นคำสั่งศาลเมื่อวานนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่นะครับแล้วก็พื้นฐานแท็กกราวเนี่ยก็อย่างที่เล่าท่านผู้ฟังฟังให้เห็นภาพนะครับว่าถือว่าเป็นเรื่องที่เสียหายต่อรัฐสภามากเพราะรัฐสภาเนี่ยก็น่าจะรู้อยู่ครับว่าการเสนอคำร้องลักษณะนี้ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยจะรับตีความหรือไม่นะครับซึ่งศาลรัฐธรรมนูญก็เห็นว่ามันไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่เพราะเหตุการณ์มันยังไม่เกิดขึ้นมันยังไม่มีปัญหาเกิดขึ้นไม่ใช่ที่ปรึกษาให้กลับไปดูของเดิมอะไรแบบนี้นะพูดกันง่ายๆพี่เป๊ปในขณะเดียวกันเนี่ยการเลื่อนศาลรัฐธรรมนูญเลื่อนก็เอาเรื่องนี้ก่อนดีกว่าพี่เพราะว่านิรโทษกรรมก็เป็นเรื่องที่ต้องติดตามเพราะมันผูกพันไปหลายฝ่ายเนาะแน่นอนว่าผูกไปถึงคุณยิ่งลักษณ์เรื่องนิรโทษกรรมคุณยิ่งลักษณ์มีคดีแล้วก็ไปถึง112ซึ่งก็เป็นคดีที่ทางก้าวไกลเขาพยายามจะลุ้นให้มันได้ด้วยแต่ว่าก็แน่นอนว่าที่ผ่านมามันไม่ได้มีทิศทางว่าจะได้นะครับพี่เป๊ปวันนี้ก็มีข่าวนี้ออกมาเช่นกันครับครับเมื่อวานนี้คุณนิกรจำนงนะครับเมื่อวานนี้ท่านก็เป็นประธานอนุของกรรมธิการของนิรโทษกรรมเนี่ยครับครับที่มีอาจารย์ชูศักดิ์สุรินทร์เนี่ยครับเป็นประธานนะครับอนุนี่ก็ทำหน้าที่ไปศึกษาครับแล้ววันนี้นี่เข้าใจว่าน่าจะเป็นช่วงบ่ายนะครับก็จะมีการเสนอรายการให้กับทางอาจารย์ชูศักดิ์นะครับไปพิจารณาถึงแนวทางในการที่จะนิรโทษกรรมว่ามันจะมีเรื่องอะไรบ้างนะครับเมื่อวานนี้คุณนิกรนี่ท่านก็พูดถึง25ฐานความผิดนะครับที่เห็นว่าน่าจะเข้าข่ายในเรื่องของการนิรโทษกรรมนะครับแล้วก็พูดถึงเรื่องของเหตุการณ์ทางการเมืองเนี่ยที่อยู่ในการพิจารณาว่าควรจะได้รับการนิรโทษนะครับก็มีตั้งแต่การชุมนุมทางการเมืองระหว่างปี48ถึงปัจจุบันนะครับแล้วก็มีฐานความผิด25ฐานความผิดแล้วกรณีนางสาวยิ่งลักษณ์นี่ก็บอกว่าไม่ได้อยู่ใน25ฐานความผิดที่ว่านี้นะครับแล้วก็ทั้งหมดมีเรื่องของแรงจูงใจทางการเมืองหรือไม่นะครับเพราะว่าในช่วงประเด็นทางการเมืองเนี่ยพูดถึงการชุมนุมของกลุ่มพันธมิตรนะครับ48ถึง51มีนปช.นะครับ50ถึง53แล้วก็มีคปปส.เนี่ย56ถึง57แล้วก็ยังมีของกลุ่มเยาวชนนะครับนักเรียนนักศึกษาเนี่ยปี63หลังการเลือกตั้งทั้งก่อนนู้นนะครับจนถึงปัจจุบันนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะมีการนิรโทษแต่ว่าแล้วในส่วนของฐานความผิดที่ว่าเนี่ยมันก็จะมีความผิดต่อความมั่นคงของรัฐนะครับความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายอ้างยี่ซ่องโจรก่อความวุ่นวายในบ้านเมืองก่อให้เกิดเพลิงไหม้ความผิดต่อร่างกายขอให้เกิดเพลิงไหม้มันก็มีกรณีเผาสารกลางในช่วงที่มีการชุมนุมเมื่อปี53 54ก่อนนั้นนะครับแล้วก็มีความผิดต่อเสรีภาพความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์ฐานบุกรุกความผิดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินแล้วก็ความผิดพ.ร.บ.จราจรทางบก
ความผิดพรบชุมนุมสาธารณะ อันนี้ก็เป็นฐานความผิดใหญ่ๆนะครับที่ทางอนุเนี่ยก็มีการศึกษากันแล้วก็คุณนิกรนี่ก็พูดถึงไม่ได้มีการพูดถึง110นะครับแล้วก็112 112นี่ก็เข้าใจนะครับก็เป็นเรื่องที่พูดกันมาตลอดเรื่องของหมิ่นประมาทสถาบันนะครับในหลวงเนี่ยส่วน110นี่เป็นเรื่องของการประทุษร้ายนะครับต่อพระราชินีมันก็มีเหตุการณ์ที่มีการไปชุมนุมขวางขบวนเสด็จเนี่ยครับก็โดนดำเนินคดีในเรื่องนี้ซึ่งคุณนิกรก็บอกว่า110กับ112เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากแล้วก็ที่ผ่านมานะครับก็ไม่เคยมีการเคาะมีการศึกษาแล้วจะมีการสรุปในเรื่องนี้ว่ามันเข้าข่ายที่จะควรจะมีการนิรโทษหรือไม่นะครับเพราะว่าปีที่กระทำความผิดเนี่ยก็บอกว่า112นั้นเป็นเรื่องเสรีภาพทางความคิดในการแสดงความคิดเห็นมันไม่ควรจะมีวาทกรรมนะครับที่ว่าไม่ควรที่จะถูกจำคุกในกรณีที่แสดงความเห็นที่แตกต่างซึ่งฟังดูแล้วมันเคลิ้มนะครับท่านผู้ฟังแต่ข้อเท็จจริงเนี่ยมันไม่ใช่เป็นการแสดงความคิดที่แตกต่างแต่มันเป็นการหมิ่นประมาทนะครับเป็นการกล่าวหาและเป็นการพูดในเรื่องที่เป็นเรื่องเท็จเป็นเรื่องไม่ใช่ข้อเท็จจริงเนี่ยมันก็มีเรื่องของพรบ.คอมพิวเตอร์เข้ามาด้วยดังนั้น110กับ112ไม่ได้ข้อครับวันนี้ก็คงมีการเสนออีกเรื่องนึงก็คือมีการถามเรื่องกรณีของคุณยิ่งลักษณ์นะครับ uh-huh. ว่าจะเข้าขายเรื่องนี้หรือไม่คุณนิกรก็บอกว่าเนี่ยไม่ได้มีการคุยกันในส่วนของตัวบุคคลนะครับ uh-huh. ไม่ได้เป็นกรณีเป็นแต่ละกรณีพิเศษที่จะพิจารณาใครแต่ว่าเป็นเรื่องภาพรวมแล้วคุณยิ่งลักษณ์นั้นโดน157โดนศาลตัดสิน5ปีนะครับกรณีจำนำข้าวในเรื่องของการละเลยในการปฏิบัติหน้าที่นะครับคุณนิกรก็บอกว่าอันนี้ไม่ได้รวมอยู่ในส่วนนี้เพราะฉะนั้นวันนี้คงต้องรอครับว่าคุณชูศักดิ์สิรินินเนี่ยจะหลังจากประชุมคณะกรรมการชุดใหญ่แล้วนี่จะเคาะในเรื่องนี้อย่างไรนะครับครับเพราะว่าประเด็น112นี่เป็นประเด็นที่ผู้คนให้ความสำคัญแล้วก็ติดตามนะครับว่าท่าทีของกรรมการจากชุดของเพื่อไทยเนี่ยจะพูดในเรื่องนี้อย่างไรนะครับถึงแม้ในอดีตแกนนำนี้เพื่อไทยหลายท่านแสดงความเห็นชัดเจนนะครับว่าต้องไม่มีการนิรโทษ112เนี่ยแต่พอถึงวันนี้คุณชูศักดิ์ก็ไม่เคยมีความชัดเจนในประเด็นนี้นะครับแล้วก็29พฤษภาคมคุณทักษิณก็จะโดนก็ต้องรอฟังคำสั่งของอัยการสูงสุดนะครับจะมีคำสั่งเนี่ยสั่งฟ้องหรือไม่อย่างไรมันคาดเกี่ยวกันนะครับแล้วชุดทำงานของอาจารย์ชูศักดิ์นี่เขาต่อไปอีก60วันนะครับตั้งแต่ต้นเมษาต้นพฤษภาต้นมิถุนาครับไอ้คณะทำงานชุดนี้ก็จะครบเวลาในการศึกษาประเด็นนิรโทษกรรมในขณะที่29พฤษภาของอัยการสูงสุดเนี่ยเขาจะเคาะก่อนนะครับก่อนที่คณะทำงานกรรมาธิการชุดนี้กำหนดวาระในเรื่องของการศึกษาประเด็นนิรโทษกรรมทางการเมืองครับครับส่วนประเด็นขยายเวลาก้าวไกลก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่จับตายาวต่อเนื่องมานะครับขณะเดียวกันทางพรรคก้าวไกลเองเนี่ยคุณพิธาเขาก็ลงพื้นที่ก็ส่งสัญญาณตลอดเวลานะครับแม้จะว่าอ้อนประชาชนก็มีนิดนึงแต่ว่าเมื่อสักครู่คุยกับอาจารย์พรชัยชั่วโมงที่แล้วอาจารย์พรชัยก็บอกว่าคือถึงแม้ว่าเขาก็อาจจะไม่เป็นพิษเป็นภัยแล้วหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจแต่ก็คงจะยุบอันนี้ก็คงเป็นความคิดของคนทั่วไปก็คงอยู่ในทิศทางนี้ไหมครับพี่เป๊ปครับแต่ว่าเลื่อนไปเห็นว่าเลื่อน15วันครับครับแล้วก็เราไม่เคยได้ยินนะครับว่าก้าวไกลเนี่ยออกมาแสดงความเห็นในเชิงที่จะถอยถอนกับทิศทางทางการเมืองการเคลื่อนไหวในเรื่อง112เนี่ยครับที่ทำมาตลอดเราไม่เคยได้ยินเลยนะครับว่าที่สามีเขาวินิจฉัยอย่างเนี้ยพรรคก้าวไกลก็เห็นว่าอันนี้เป็นความผิดพลาดที่ต้องมีการทบทวนถึงแม้ตลอดเวลาที่ผ่านมาจะบอกว่าต้องมีการทบทวนการทำงานนะครับแต่ประเด็น112เนี่ยถือว่าเป็นความผิดพลาดหรือไม่นะครับในส่วนของก้าวไกลที่บรรจุเป็นนโยบายแล้วก็ขับเคลื่อนในการปราศัยนะครับแล้วหลังจากที่เข้าสภาได้เนี่ยก็มีการเสนอให้แก้112รวมถึงให้มีการยกเลิกแล้วก็กลายเป็นประเด็นนะครับที่สารรัฐธรรมนูญเนี่ยท่านเห็นว่าการกระทำลักษณะนี้เนี่ยมันเข้าข่ายล้มล้างการปกครองตามมาตรา49นะครับแล้วก็สั่งให้ยุติการกระทำในลักษณะนี้สาระในของคำวินิจฉัยในเรื่องของมาตรา49เนี่ยครับพูดประเด็นเรื่องของ
การซ้อมก่อนนะครับครับทำลายแล้วก็ล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์เมื่อวานนี้สารรัฐธรรมนูญครับพอไม่ใช่เมื่อวานวันก่อนนะครับมีข่าวสารรัฐธรรมนูญเนี่ยครับขยายเวลาให้15วันอันนี้เป็น15วันแรกนะเพราะว่าสารรัฐธรรมนูญนี่ท่านเคาะมาแล้วเมื่อช่วงเดือนที่แล้วนะครับแล้วจะครบ15วันแล้วก็ต่อไปอีก15วันนะครับครบ15วันเนี่ยครับสองสมบัติเนี่ยครับแล้วก็ต่อไปอีก15วันก็คือจะครบ15วันนี้วันที่3พฤษภาคมก็เข้าใจว่าอันนี้เป็นต่อขยายเวลาครั้งแรกนะครับตอนมาตรา49นั้นพรรคก้าวไกลขอขยายเวลา2ครั้งครั้งนี้เพิ่งขยายไปนะครับ3พฤษภาคมเข้าใจว่าอาจจะมีการขออีกรอบนึงแล้วก็ไปจบในช่วงของกลางพฤษภาคมหรือไม่นะครับครับแล้วก็ประเด็นที่ถูกร้องนะครับในเรื่องทั้งล้มล้างแล้วก็เป็นปฏิปักษ์นะครับเพราะมาตรา92ของพรบ.พรรคการเมืองเนี่ยวงเล็บ1ครับพรรคการเมืองจะถูกยุบถ้ามีการกระทำในลักษณะล้มล้างการปกครองแล้วก็วงเล็บ2ของมาตรา92ครับพูดถึงเรื่องของการเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองก็คือโดนทั้งล้มล้างแล้วก็การเป็นปฏิปักษ์ล้มล้างนี่มันจะร้ายแรงกว่านะครับการปฏิปักษ์นั้นก็จะเป็นในลักษณะที่เบากว่าแต่ถ้ามีการกระทำหรือมีพฤติกรรมในลักษณะที่บอกให้เห็นว่าจะเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองเนี่ยก็โดนข้อหาก็ถูกยุบพรรคแล้วก็โดนมาแล้วนะครับในส่วนของไทยรักษาชาติตอนนั้นในเรื่องของเสนอนายกคันดิเดตนายกนะครับซึ่งทางสารรัฐธรรมนูญก็มองว่าเนี่ยเป็นการกระทำที่มันเป็นปฏิปักษ์นะครับผมไปดูคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญนะครับในคำว่าล้มล้างและปฏิปักษ์นะครับท่านผู้ฟังวันนี้เอามาอ่านให้ท่านผู้ฟังฟังให้เห็นภาพนะครับว่าโอกาสที่ก้าวไกลเนี่ยโอกาสจะรอดเนี่ยครับบางคนก็บอกว่ามันไม่น่าเข้าข่ายล้มล้างแต่ถ้าพูดถึงเรื่องปฏิปักษ์เนี่ยโอ้โหต้องบอกว่าคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญมีคำพูดที่ออกมานี่ก็น่าจะเข้าข่ายเต็มๆนะครับในคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญนะครับพูดสองคำนี้ไว้อย่างนี้นะครับครับล้มล้างและปฏิปักษ์ทั้งสองคำนั้นเป็นคำในภาษาไทยธรรมดาที่มีความหมายตามที่ใช้และรู้กันอยู่ทั่วไปซึ่งศาลย่อมรู้ได้เองด้วยว่าล้มล้างหมายถึงการกระทำที่มีเจตนาเพื่อทำลายหรือล้างฐานให้สูญสลายหมดสิ้นไปไม่ให้ดำรงอยู่หรือมีอยู่อีกต่อไปส่วนคำว่าปฏิปักษ์นั้นไม่จำต้องรุนแรงถึงขนาดมีเจตนาที่จะล้มล้างทำลายให้สิ้นไปทั้งยังไม่จำต้องถึงขนาดตั้งตนเป็นศัตรูหรือฝ่ายตรงข้ามเท่านั้นเพียงแค่เป็นการกระทำที่มีลักษณะเป็นการขัดขวางหรือสกัดกั้นไม่ให้เจริญก้าวหน้าหรือเป็นการกระทำที่ก่อให้เกิดผลเป็นการซอกกร่อนบ่อนทำลายจนเกิดความชำรุดทรุดโทรมเสื่อมทรามหรืออ่อนแอลงก็เข้าลักษณะของการกระทำที่เป็นปฏิปักษ์ได้แล้วอันนี้เป็นคำวินิจฉัยของศาลในประเด็นปฏิปักษ์นะครับแล้วก็ถ้าเรามาดูในเรื่องของการแก้112เนื้อหาสาระในนั้นนะครับลดการลงโทษรวมถึงการไม่เอาโทษในกรณีที่ผู้กระทำความผิดเนี่ยมีเจตนาดีนะครับเจตนาบริสุทธิ์หรือว่าสามารถพิสูจน์ได้ว่าคำกล่าวหาคำพูดนั้นเป็นข้อเท็จจริงเนี่ยเป็นเรื่องที่ก้าวไกลเนี่ยเสนอแก้กฎหมายในลักษณะนี้แล้วศาลรัฐธรรมนูญตอนที่วินิจฉัยประเด็น49ในเรื่องของล้มล้างการปกครองก็เห็นว่าการกระทำลักษณะนี้มันซอกกร่อนบ่อนทำลายนะครับ ซึ่งก็เป็นคำพูดที่ศาลก็ใช้ในกรณีที่ยุบพรรคไทยรักษาชาติเพราะนั้นพรรคก้าวไกลเนี่ยครับโดนทั้งล้มล้างแล้วก็รวมทั้งปฏิปักษ์คำชี้แจงของก้าวไกลนี่จะไปในทิศทางไหนนะครับเพราะว่าตอนที่โดน49นั้นเนี่ยโดนล้มล้างอย่างเดียวแล้วตอนนั้นก็ชี้แจงในเรื่องของบทบาทของพรรคก้าวไกลการเป็นส.ส.การไปหาเสียงมาทำหน้าที่สภาผู้แทนราษฎรก็สามารถเสนอกฎหมายลักษณะนี้ได้แล้วก็เห็นว่า112นั้นถึงแม้จะมีการแก้ไขมันก็ไม่เกี่ยวกับการล้มล้างการปกครองนะครับแต่ว่าจุฬาภาษาดุลเนี่ยเคยมองวินิจฉัยในประเด็นนี้ไว้นะครับว่าการซอกกร่อนบ่อนทำลายสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยถึงที่สุดแล้วมันจะทำให้การปกครองเนี่ยครับถึงแม้ยังเป็นประชาธิปไตยแต่ก็ไม่ใช่ภายใต้ของพระมหากษัตริย์นะครับที่เป็นคำพูดที่ชัดเจนอยู่ในรัฐธรรมนูญเพราะนั้นประเด็นที่สารรัฐธรรมนูญให้ขยายเวลา15วันถึงวันที่3
พฤษภาคมนะครับอาจจะได้ขยับนึงนะครับอีก15วันก็ไปกลางพฤษภาคมคำวินิจฉัยจะมีก่อนวันที่9กรกฎาคมหรือไม่นะครับซึ่งเป็นวันที่รัฐสภานี่เปิดประชุมนะครับอันนี้ก็เป็นสถานการณ์ที่ต้องดูถ้าคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญนี่มีก่อนเปิดสภานี่นะครับศาลในส่วนของก้าวไกลนี่เขาคงต้องเตรียมการในส่วนของพรรคสำรองที่เตรียมไว้ก็อย่างที่เรารับทราบกันนะครับแล้วก็กรรมการบริหารทั้งหมดก็จะถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองนะครับจากพฤติกรรมที่ถูกยุบพรรคด้วยข้อกล่าวหาในมาตรา92วงเล็บ1แล้วก็วงเล็บ2ครับท่านผู้ฟังครับครับนั่นก็คงต้องรอวันที่3พฤษภาคมนะครับก็ดูซิว่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมสำหรับเวลาที่ทอดออกไปนะครับส่วนต่างประเทศเราก็ควรจะคือประเด็นแน่นอนว่าประเด็นร้อนแรงตั้งแต่ช่วงต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมานี้รวมไปถึงตอนวันที่13ก็คือการโจมตีรอบใหญ่ที่เกิดขึ้นที่โอ้โหคนติดตามกันไปทั้งโลกนะครับล่าสุดก็ยังมีความคืบหน้าในการจับตามองอิสราเอลใช่ไหมครับว่าสุดท้ายแล้วจะตอบโต้สำนวนวัยรุ่นต้องถามว่าตอบโต้กี่โมงหมายความว่าจะตอบโต้เมื่อไหร่นะครับและก็อย่างไรก็คงเป็นประเด็นนี้ด้วยครับพี่เป๊ปครับครับก็ตอบโต้แน่นะครับเนทันยาฮูนี่ก็ย้ำตลอดนะครับตอบโต้แน่นอนแต่ว่าก็อยู่ในดุลพินิจของทางรัฐบาลอิสราเอลเองนะครับว่าจะตอบโต้เมื่อไหร่แล้วก็อย่างไรครับเมื่อวานนี้ครับท่านผู้ฟังครับมีรัฐมนตรีต่างประเทศ2ท่านจากอังกฤษนะครับเดวิดคาเมรอนแล้วก็จากเยอรมันนะครับอันนาเลน่าเนี่ยแบบบล็อกเดินทางไปเยือนไปหวังเนี่ยไปเจอในทันยาฮูนะครับภาษาอังกฤษนี่เขาใช้คำว่า flying visit เออนี่ก็เป็นคำที่แบบเอออ่านดูแล้วมันก็เท่ดีนะคือเป็นการเยือนที่มันฉุกเฉินนะครับแล้วก็เป็นการเยือนที่บอกว่า flying visit ก็คือบินไปพบปะคุยเสร็จแล้วก็คงกลับเลยอะไรเนี่ยครับแล้วก็ flying visit ที่มาเนี่ยเจตนาก็คือแสดงความกังวลว่าท่าทีของอิสราเอลที่จะตอบโต้นี่นะครับจะต้องระมัดระวังรอบคอบนะครับซึ่งทางเดวิดแคมเปลอนเนี่ยก็บอกว่ามันต้องสมาร์ทแล้วก็ถึงแม้มันจะทับเนี่ยนะครับถึงแม้มันจะตอบโต้รุนแรงแต่ว่ามันต้องสมาร์ทหรือว่าต้องใช้ฮาร์ดแล้วก็เฮดนะครับใช้หัวใจแล้วก็สมองในการคิดในสิ่งที่เดวิดแคมเปลอนต้องการสื่อสารก็คือต้องระมัดระวังรอบคอบนะครับไม่ให้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยกลายเป็นประเด็นที่มันจะนำไปสู่สงครามใหญ่ในภูมิภาคคือเป็นสงครามขนาดใหญ่นะครับอันนี้เป็นข้อกังวลทั้งไบเดนนะครับแล้วก็ในส่วนของเดวิดคาร์เมลอนของรัฐมนตรีต่างประเทศเยอรมันเองก็แสดงข้อกังวลในลักษณะเดียวกันหลังจากที่สองคนนี้เดินทางกลับนะครับเนทันยาฮูสัมภาษณ์บอกว่า appreciate นะคือบอกว่าชื่นชมขอบคุณในสิ่งที่มีข้อกังวลเสนอแนะอะไรหลากหลายแต่ว่าท่านยูฮูก็บอกว่าอิสราเอลเองเนี่ยก็ขอรักษาสิทธิ์นะครับถึงแม้จะมีข้อความเห็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่ว่ารัฐบาลอิสราเอลนี่ก็จะพิจารณาการตอบโต้เนี่ยโดยคำนึงถึงด้านความมั่นคงของอิสราเอลเป็นหลักแล้วก็หลังจากที่เดวิดคาร์เมลอนกลับไปนะครับให้สัมภาษณ์สื่อนะครับก็บอกว่าเนี่ยจากการที่ได้พูดคุยกับทั้งเนทันยาฮูแล้วก็ประธานาธิบดีเฮอร์ซอกของทางอิสราเอลนะครับก็รับรู้ได้เลยว่าอิสราเอลเนี่ยจะต้องตอบโต้ทางอิหร่านนี่อย่างแน่นอนนะครับแต่ว่าจะตอบโต้ลักษณะไหนอย่างไรเนี่ยเป็นคำถามที่หลายฝ่ายก็กังวลเมื่อวานนี้เช่นกันครับประธานาธิบดีอิบราฮิมไรซีเนี่ยครับประธานาธิบดีของอิหร่านเนี่ยเมื่อวานนี้ก็มีพิธีสวนสนามนะครับไม่ใช่ในกรุงเตหะรานอยู่นอกเมืองออกไปแล้วก็การสวนสนามเนี่ยก็เหมือนกับเป็นการกล่าวขอบคุณนะครับกองทัพต่อปฏิบัติการทางการทหารที่ยิงมีทั้งยิงจรวดขีปนาวุธนำวิถีแล้วก็โดรนเนี่ยทั้งหมด300กว่าลำ300กว่าตัวเนี่ยครับรวมถึงขีปนาวุธเนี่ยครับก็ปฏิบัติการในสิ่งที่อิหร่านมองว่าจะต้องมีการตอบโต้เพราะว่าต้นเหตุมาจากการที่อิสราเอลนั้นไปโจมตีเมื่อวันที่1เมษายนนะครับไปโจมตีสถานกงสุลเนาะตาย12คนในนั้นก็7คนที่เป็นนายทหารท่านผู้ใหญ่แล้วก็สิ่งที่อิหร่านตอบโต้นั้นก็ถือว่ามีความชอบธรรมระหว่างพิธีเนี่ยครับสื่ออย่างอัลจาซีร่านี่ก็รายงานครับว่าประธานาธิบดีไรซีเนี่ยก็ย้ำนะครับว่าแม้อ
จะถูกตอบโต้เพียงเล็กน้อยนะครับแต่ถ้ามันกระทบผลประโยชน์ของอิหร่านเนี่ยเราก็จะตอบโต้กลับและใช้คำว่า massive นะ massive response โอ้โห massive response นี่จะแปลยังไงครับว่าเป็นการตอบโต้ที่ร้ายแรงอย่างที่คาดการไม่ได้เลยคือ massive นี่มันมหาศาลมากนะครับก็คือไม่ว่าอิสราเอลเนี่ยถ้ามีการตอบโต้กลับมาเนี่ยทางอิหร่านจะไม่ยอมแล้วก็ถือว่าจะเป็นจุดที่จะต้องมีการเอาคืนนะครับแล้วก็มันจะบานปลายขยายเป็นสงครามเป็นสงครามเป็นรูปแบบนี่แหละครับหรือไม่เนี่ยครับก็เป็นสถานการณ์ที่ยังเป็นเรื่องที่กังวลนะครับว่าเหตุการณ์นี้จากจุดตรงนี้เนี่ยครับมันจะบานปลายการเป็นสงครามใหญ่ที่ท่านมาหน้าเองอย่างทั้งสหรัฐอเมริกาเองจีนเองหรืออย่างรัสเซียเองก็ไม่ต้องการเห็นนี่นะครับแล้วทางจีนเองหรืออย่างผู้นำปูตินเองก็มีการสื่อสารกับทางอิหร่านนะครับว่าเรียกร้องในเรื่องของการอดกลั้นอดทนนะครับในเรื่องที่จะมันไม่ให้เหตุการณ์เนี่ยมันบานปลายกลายเป็นสงครามในตะวันออกกลางครับส่วนกาตาร์ก็พูดเรื่องการเจรจาตัวประกันไม่มีความคืบหน้าระหว่างอิสราเอลกับฮามาสนะครับเพราะว่าต่างคนต่างยังไม่ยอมลดเงื่อนไขหมดเวลาสำหรับวันนี้ครับพี่เป๊ปพรุ่งนี้เรากลับมาเจอกันก็คงค่อยๆกลับสู่บรรยากาศการทำงานสำหรับประเทศไทยสงครามน้ำค่อยๆผ่านไปนะครับก็ยังอาจจะยังมีเล่นกันอยู่อีกนิดหน่อยคุณผู้ฟังถ้าใครอยากติดตามก็ไปติดตามเล่นได้ก็เห็นเขายังไหลๆกันอยู่บ้างพอสมควรนะครับขอบพระคุณอย่างสูงครับพี่เป๊ปพบกันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับผมขอบคุณสำหรับการติดตามครับสวัสดีครับ FM 105 Smile Thailand